สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านเลขที่222ถนนประดุงดอนยอเขตเทศบาลเมืองพัทลุงผมจะมาดูการผลิตยาเส้นนะครับครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมท่านฟังตามผมมานะครับนี่คือการบรรจุลงห่อนะครับบรรจุเดี๋ยวไปดูที่แผ่นไว้นะครับเดี๋ยวพบกับเจ้าของผู้จัดการนะครับยาเส้นมีอยู่หลายตราด้วยกันนะครับมีตรารุ่งสุวรรณตราไก่แจ้ยอดยาเส้นนครศรีคือนครศรีธรรมราชนะครับพบกับเจ้าของผู้จัดการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุนทรีพงตาค่ะครับเล่าถึงความเป็นมาของการทำยาเส้นหน่อยครับเมื่อก่อนแฟนไปรับราชการอยู่นครค่ะเลยก็ตัดสินใจค้ายาเส้นขายยาเส้นไอ้ยาเส้นนี่เป็นของนครเป็นของตำบลกลายค่ะเขาปลูกเองใช่ไหมครับเขาปลูกเองค่ะมีไร่ยาเส้นอยู่นะครับค่ะไร่ยาเส้นค่ะก็รับมาบรรจุค่ะครับก็ได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยค่ะทำมากี่ปีแล้วครับทำมา7ปีแล้วค่ะ7ปีปีนี้นะครับแต่ก่อนทำอยู่ที่นครศรีธรรมราชใช่ค่ะเพราะว่าแฟนแบบว่าปลดเกษียณก็เลยย้ายมาที่พัทลุงนะครับถามว่าถ้าสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเราขายปลีกและขายส่งด้วยใช่ไหมครับขายปลีกขายส่งค่ะครับติดต่อได้ยังไงครับติดต่อได้เลยค่ะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ค่ะครับบอกเบอร์หน่อยครับ082ค่ะ2828แล้วก็261ค่ะ282 28ค่ะ28แล้วก็261 261นะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ได้ค่ะจะมาที่บ้านเลขที่22 222ถนนประดุงดอนยออำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับค่ะมาได้เลยค่ะครับมาได้เลยครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดต่อเลย